บทนี้เราก็กำลังอยู่ในช่วงของการทดลองแบบเรียลไทม์ของคุณจอสโซลอสอยู่นะครับความเดิมของ2บทก่อนหน้านี้บทแรกคุณจอสโซลอสมองว่าเศรษฐกิจจะเข้าสู่สภาวะถดถอยเนื่องจากสินทรัพย์คำประกันมีมูลค่าลดลงในพาร์ตต่อมาเขาพูดถึงเรื่องการวิเคราะห์ค่าเงินและวิเคราะห์ราคาน้ำมันที่น่าจะลดลงเนื่องจากการแข่งขันที่สูงของกลุ่มโอเปก และตัดสินใจที่จะเดิมพันทางด้านเศษรษฐกิจเข้าสู่สภาวะถดถอยและก่อนที่จะจบพาร์ทที่สองนี้ดูเหมือนว่าเขาจะตัดสินใจผิดครับการขาดดุลการค้าลดลงตัวเลขการจ้างงานปรับตัวดีขึ้นเช่นเดียวกับยอดค้าปรีกโดยเฉพาะอย่างยิ่งยอดขายรถยนต์พุ่งกระฉูดในช่วง10วันแรกที่บริษัทรถยนต์เสนอเงื่อนไขสินเชื่อผู้รับโอน หลักฐานบ่งชี้ว่าม้ากำลังดื่มน้ำอยู่ผมมีแนวโน้มที่จะต่อสู้กับหลักฐานและหากผมดูให้ละเอียดพอผมก็จะพบสิ่งแปลกปลอมมากพอที่จะอธิบายตัวเลขส่วนใหญ่นั้นได้ข้อเท็จจริงประการหนึ่งยังคงอยู่ยอดขายรถยนต์ที่พุ่งสูงขึ้นก็เพียงพอแล้วที่จะพิสูจน์ให้เห็นถึงตารางการผลิตเชิงลุกซึ่งบริษัทรถยนต์ต่างๆกำลังทำอยู่ การตรวจสอบอย่างใกล้ชิดจะแสดงให้เห็นว่ากลุ่มการจ้างงานเกือบทั้งหมดเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมรถยนต์คำถามสำคัญคือเกิดอะไรขึ้นกับการใช้จ่ายของผู้บริโภคโดยรวมการขายรถยนต์เป็นอาการของพฤติกรรมผู้บริโภคหรือถูกชดเชยด้วยการลดรายจ่ายในด้านอื่นๆแล้วนำมาซื้อรถหรือไม่เราจะรู้คำตอบก็ต่อเมื่อมันสายเกินไป ในตอนนี้ผมยังคงยึดมั่นในมุมมองที่ว่าเศรษฐกิจค่อนข้างอ่อนแอค่าเงินดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงนั้นยังไม่มากพอที่จะทำให้ภาคการผลิตบรรเทาลงได้กเกษตรกรรมอยู่ในสภาพย่ำแย่กว่าที่เคยการสร้างบ้านอาจช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้อีกทางหนึ่งธุรกิจสร้างบ้านขึ้นอยู่กับอัตราดอกเบีย้ยและการจ้างงานเป็นหลัก แต่ผมเชื่อว่าผลกระทบจากการหดตัวของสินเชื่อและการพังทลายของมูลค่าหลักทรัพย์ค้ำประกันตามตัวอย่างจากการล่มสลายของ E ีปิหรือ The Equality Plating n Subsidiary of the Community Saving and Loan Association of Maryland จะทำให้อุตสาหกรรมการก่อสร้างตกตำ่ำนี่ผู้บริโภคมีจำนวนมาก และยอดขายรถยนต์ที่แข็งแกร่งในตอนนี้จะทำให้ยอดขายลดลงในอนาคตเมื่อรถยนต์รุ่นปี1986ออกวางจำหน่ายในเดือนหน้าเศษรษฐกิจน่าจะกลับสู่ตําแหน่งเดิมก่อนที่บริษัทรถยนต์จะเริ่มบังคับใช้เงื่อนไขเครดิตส่งเสริมการขายเฟดไม่เต็มใจที่จะเข้มงวดเรื่องเครดิตเนื่องจากจุดอ่อนมากมายในโครงสร้างทางการเงิน หากเงินดอนลลาร์ถูกสร้างขึ้นเร็วกว่าที่ชาวต่างชาติเต็มใจจะรับอัตราแลกเปลี่ยนก็ควรจะกลับมาลดลงเว้นแต่เศรษฐกิจจะแข็งแกร่งพอที่จะทำให้ธนาคารกลางสหรัฐเข้มงวดมันกลับมาที่คำถามเดิมเสมอนั่นคือความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจเนื่องจากผมไม่สามารถแก้ไขอะไรมันได้ผมก็ควรจะตามตลาด ค่างเงินของเยอรมันดูเหมือนจะสร้างรูปแบบที่ประกอบด้วยการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและในเวลาไล่เลี่ยกันพอถึงกลางทางมันปรับตัวลดลงตามด้วยช่วงเวลาของการทำให้มันมั่นคงขึ้นวงเล็บไซเวอออกข้างหากรูปแบบยังเป็นแบบนี้ผมน่าจะกำลังอยู่ด้านล่างก่อนที่มันจะเบรกครั้งที่สอง นั่นจะเข้ากันได้ดีกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของผมหากกราฟเสียผมควรจะตัดออกครึ่งหนึ่งจนกว่าผมจะสามารถประเมินสถานการณ์ทางเศรษฐกิจได้นี่จะทำให้ผมขาดทุนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ถ้ามันเป็นไปตามที่ผมหวังผมก็ไม่จำเป็นที่จะต้องจ่ายเงินเพื่อสร้างโพสิชันแต่หากผมผิดผมก็จะเสียโพสิชันครึ่งหนึ่งของผม ที่ผมเก็บมาเพิ่มนั่นคือบทลงโทษที่ผมต้องจ่ายสำหรับการมีโพสิชันที่มากเกินไปในเวลาที่ไม่เหมาะสมหากสถานะสะกุลเงินของผมดูปลอดภัยมากขึ้นผมจะพิจารณาซื้อพันธบัตรรัฐบาลในการชำระคืนครั้งต่อไปเนื่องจากอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงกลับมาถึงระดับที่ไม่ยั่งยืนอีกครั้งโดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากซาอุดีอาระเบียจะเพิ่มการผลิตน้ำมันจริงๆความคิดเห็นของผมเกี่ยวกับแนวโน้มระยะยาวเริ่มที่จะหันเหไปทางด้านในแง่ร้ายอีกครั้งโครงสร้างทางการเงินได้รับความเสียหายเพิ่มผมได้กล่าวถึงเรื่องราวของอีปิกแล้วปัญหาระบบสินเชื่อทางด้านกเกษตรกรรมได้แพร่กระจายสู่สาธารณะ และวิกฤตสภาพคล่องในแอฟริกาใต้กำลังสร้างแนวทางปฏิบัติใหม่ที่อาจจะกระตุ้นให้ธนาคารดำเนินการได้เร็วขึ้นในครั้งต่อไปที่สถานการณ์ที่คล้ายกันเกิดขึ้นแม้ว่าเศรษฐกิจสหรัฐกำลังแสดงสัญญาณของความแข็งแกร่งแต่ฐานะของสถาบันการเงินของเรานั้นอ่อนแอกว่าที่เคยเป็นมาเมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมานี้ วันเสาร์ที่28กันยายนปี1985เราอยู่ในช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นการประชุมฉุกเฉินของกลุ่มผู้ทำหน้าที่การเงินและหัวหน้าธนาคารกลางจำนวน5คนที่โรงแรมพลาซ่าเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาถือเป็นเหตุการณ์ประวัติศาสตร์นับเป็นการเปลี่ยนผ่านอย่างเป็นทางการจากระบบลอยตัวค่าเงินอิสระเป็นระบบลอยตัวที่มีการจัดการ ผู้อ่านของผมที่ได้อ่านในบท r e f l e c t i v i t y กับตลาดค่าเงินจะตระหนักได้ว่าผมได้พิจารณาการเปลี่ยนแปลงนี้ก่อนที่จะเกิดขึ้นผมมีโพ i ิชันในค่าเงินเพียงเล็กน้อยเท่านั้นและหลังจากที่มีการประชุมของกลุ่มคนทั้งห้าเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานี้นี่เป็นเวลาที่ดีที่สุดที่ผมจะขยับตัว ผมกระโดดเข้าไปซื้อเงินเยนเพิ่มในคืนวันอาทิตย์วงเล็บช้าวันจันทร์ในฮ่องกงและจับจ่ายใช้สอยผ่านตลาดเพิ่มขึ้นผลกำไรของสัปดาห์ที่แล้วมากกว่าชดเชยขาดทุนสะสมจากการซื้อขายสกุลเงินในช่วง4ปีที่ผ่านมาและโดยรวมแล้วตอนนี้ผมทำได้ดีสิ่งที่ทำให้ผมกล้าที่จะถือโพซิชันสกุลเงินของผมคือ จุดอ่อนที่เด่นชัดของตลาดหุ้นค่าเงินดอนลลาร์แข็งค่าขึ้นกับความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจการลดลงของราคาหุ้นสามารถมีอิทธิพลอย่างมากต่อการตัดสินใจใช้จ่ายและลงทุนในธุรกิจนั้นๆของผู้บริโภคยิ่งไปกว่านั้นหากจะเกิดภาวะถดถอยก็จะเกิดจากมูลค่คาหลักประกันที่ลดลงและตลาดหุ้นเป็นหนึ่งในแหล่งหลักประกัน ที่สำคัญที่สุดค่าเงินมาร์กเยอรมันแทบจะไม่อยู่ในรูปแบบความรู้ของผมและเส้นประสาทของผมได้รับความเจ็บปวดอย่างมากแต่เมื่อถึงเวลาที่กรุ๊ปออฟฟ v e พบกันค่าเงินก็เพิ่มขึ้นตามรูปแบบความเข้าใจผมยินดีที่จะแจ้งให้ทราบว่าปฏิกิริยาของตลาดต่อการประชุมทำลายรูปแบบความเข้าใจ รูปแบบจะต้องถูกทำลายโดยเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์และการประชุมมีคุณสมบัติเป็นหนึ่งเดียวกันอย่างแท้จริงการประชุมจัดขึ้นตามความคิดลิเริ่มของกระทรวงการคลัง Federal ถูกนำเข้ามาร่วมค่อนข้างช้าจุดประสงค์หลักคือเพื่อบรรเทาความรุนแรงของแรงกดดัน มันถูกจัดขึ้นในกรณีถูกเฉินและไม่มีการพัฒนานโยบายที่ครอบคลุมล่วงหน้ายังคงมีความมุ่งมั่นและนโยบายจะต้องปฏิบัติตามวิธีการจัดการสกุลเงินยังพบเห็นอยู่การแทรกแซงของตลาดจะมีผลในระยะสั้นเท่านั้นต้องมีการสนับสนุนโดยมาตรการอื่นในความคิดของผม การขับเคลื่อนส่วนใหญ่จะเป็นคนญี่ปุ่นในญี่ปุ่นธนาคารกลางยังคงมีเกียรติและมีอิทธิพลเพียงพอที่จะขยับขึ้นค่างเงินเยนได้ตามต้องการแต่เพื่อให้เป็นไปตามนั้นทางการจะต้องยับยั้งการไหลออกของเงินทุนและหาการใช้ในประเทศเพิ่มเติม เพื่อการออมดยการลดภาษีหรือเพิ่มรายจ่ายของรัฐบาลหรือทั้งสองอย่างนอกจากนี้จะต้องดำเนินการตามขั้นตอนที่สำคัญเพื่อขจัดอุปสรรคมาตรการกีดกันทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษีหากยังไม่เพียงพอการแก้ไขในค่างเงินเยนก็คงจะจัดการได้ยากปัญหาของสกุลเงินยุโรปแตกต่างกัน กระแสเกงกำไรมีขนาดใหญ่ขึ้นและอิทธิพลของธนาคารกลางอ่อนแอลงเงินมาร์กเยอรมันเคลื่อนไหวน้อยกว่าเงินเยนมากซึ่งบ่งชี้ว่านักเกงกำไรและผู้ถือสินทรัพย์สภาพคล่องยังคงสงสัยเกี่ยวกับความสำคัญของการออกเดินทางครั้งใหม่นี้หากค่าเงินมาร์กเยอรมันยังคงแข็งค่า จะทำให้เกิดความลำบากในการยับยั้งแนวโน้มจะไม่แปลกใจเลยหากโวเกอร์ใช้เวลาส่วนใหญ่ในวันอาทิตย์เพื่อพูดคุยถึงวิธีลดค่าเงินดอลลาร์แต่จะยับยั้งการล่วงของค่าเงินได้อย่างไรตั้งแต่การประชุมผมได้เพ่งความสนใจไปที่ค่าเงินเยนเพราะนั่น เป็นสกุลเงินที่มีความสําคัญที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อมั่นในการกีดกันหากนโยบายการแทรกแซงประสบความสําเร็จผมตั้งใจที่จะอยู่กับค่าเงิน์克เยอรมันให้นานกว่าเงินเยนเงินเยนจะแข็งค่าขึ้นในระดับที่เหมาะสมเช่น200ต่อดอลลาร์แต่ค่าเงินเยอรมันอาจกลายเป็นราคาที่สูงเกินไป ในท้ายที่สุดการเล่นจริงอาจเป็นทองคําโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่เกิดภาวะถดถอยในสหรัฐอเมริกาการกระทําของราคาหุ้นนั้นแยก่กว่าที่ผมคาดไว้มากอันที่จริงผมซื้อ S&P Future หลังจากการประชุมกลุ่มออฟไฟเพื่อเทรดและผมต้องจ่ายด้วยการขาดทุน การดำเนินการของตลาดโดยรวมค่อนข้างเป็นลางไม่ดีการกัดกร่อนมูลค่าของหลักทรัพย์คำประกันดูเหมือนจะเลวร้ายกว่าที่ผมคาดไว้เมื่อสองสาเดือนก่อนตอนนี้ผมเชื่อว่าเศรษฐกิจจะเข้าสู่ภาวะถดถอยก่อนที่มาตรการที่ดำเนินการในขณะนี้จะมีเวลาพอที่จะบรรเทาลงได้ ผมยังเชื่อว่าจะมีการออกมาตรการเพิ่มเติมเช่นเดียวกับแรงกดดันจากมาตรการกีดกันทางการค้าทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระบบอัตราแลกเปลี่ยนความกดดันจากอัตราดอกเบี้ยที่สูงอาจนำมาซึ่งข้อตกลงด้านอาวุธที่เข้ามามีอิทธิพลมากและในการประชุมติดตองเดือนพฤศจิกายนถูกระงับ ความคิดเห็นของผู้อ่านการประชุมดิตองเป็นการประชุมเพื่อผ่อนคลายความสัมพันธ์ที่ตึงเครียดโดยเฉพาะเรื่องการเมืองจบครับผมกังวลกับ6เดือนข้างหน้าแต่ผมมองเห็นโอกาสที่ดีกว่าสำหรับการเริ่มกลยุทธ์เชิงบวกมากกว่าเวลาใดๆนับตั้งแต่ Imperial Circle เกิดขึ้นในแง่ความสมดุล ผมไม่มุ่งเน้นมากนักในการซื้อหุ้นแบบขาลงแม้ว่าผมจะเห็นข้อดีในด้านสภาพคล่องมากมายแต่ผมหวังข้อดีที่มันมากกว่านี้การช็อตโพสิชันของผมในน้ำมันได้สวนทางสหภาพโซเวียตลดการส่งมอบและเกาะคาสได้ดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ ผมตัดสินใจที่จะ cover short position ของผมในเดือนมีนาคมและเมษายนโดยเปิด l อง g p o s i t i o ในเดือนมกราคมส่วนลดจะมากที่สุดระหว่างตอนนี้ถึงมกราคมการถือสถานะช h o r t position ต่อไปมีราคาแพงมากการซื้อสถานะ long position ในเดือนมกราคม ทำให้นาฬิกาหยุดทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพผมตั้งใจที่จะสร้างช็อตโพสิชันของผมอีกครั้งในภายหลังก็จบกันไปแล้วครับกับการวิเคราะห์ตลาดของคุณจอสโซลอสในตอนที่3 2พาร์ทก่อนหน้าเรื่องการทดลองแบบเรียลไทม์คุณจอรสโซลอสได้เดิมพันทางด้านเศรษฐกิจกำลังจะถดถอยมาดูกันครับว่าพาร์ทนี้จะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้น มีหลักฐานว่าการใช้จ่ายของผู้บริโภคมากขึ้นไม่ว่าจะยอดขายรถยนต์เพิ่มกระฉูดการจ้างงานก็ดีขึ้นและการขาดดุลการค้าลดลงคุณจอสโซลอก็ยังมองว่าหลักฐานพวกนี้ยังเชื่อถือไม่ได้เพราะถ้าหากอ่านรายงานในงบการเงินดีๆจะพบข้อพิรุษมากมายอย่างเช่นยอดขายรถยนต์ที่พุ่งกระฉูดน่ะก็แสดงว่าบริษัทรถยนต์ทั้งหลายกำลังแข่งขันกันเพื่อผลิต รถยนต์ออกมาจำหน่ายอย่างมากมายแล้วก็การจ้างงานที่ดีขึ้นส่วนใหญ่ท่านมองเข้าไปจะมาจากอุตสาหกรรมรถยนต์คุณจอสโซลสจึงยังสรุปว่าเศรษฐกิจยังอ่อนแออยู่กลับไปที่ค่างเงินมาร์กิรมันคุณจอสโซลสบอกว่าในตอนนั้นค่างเงินมาร์กิรมันได้สร้างรูปแบบกราฟคือมีการพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วหลังจากนั้นมันก็ปรับตัวลดลง ตามมาด้วยช่วงเวลาของการไซเวย์คือเขาเรียกช่วงเวลาไซเวย์ว่าเวลาที่กำลังทําให้มั่นคงขึ้นช่วงเวลานี้คุณจอสโซลอสมองว่าเขาจะได้ราคาดีที่สุดในช่วงนี้เพร้อมมันน่าที่จะเบรกขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งซึ่งก็พอดีกับสถานการณ์ที่เขากำลังวิเคราะห์เอาไว้เหมือนกันครับนั่นคือเขาจะซื้อค่าเงินเยอรมันเพิ่มขึ้นด้วยเขายอมที่จะเสี่ยงขาดทุนหากกราฟเสีย หากค่าเงินเป็นไปตามที่เาขาคาดหวังเขาก็จะพิจารณาซื้อพัตบัตรรัฐบาลเพราะตอนนี้อัตราดอกเบีย้ยทั่วไปเนี่ยค่อนข้างแกว่งตัวมากและยิ่งซาอุดีอาระเบียจะเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันเพื่อต่อสู้กับกลุ่มโอเปกจริงๆสถานการณ์มันก็จะยิ่งปั่นป่วนเข้าไปอีกเขาจึงคิดที่จะซื้อพัตบัตรรัฐบาลด้วยเหตุผลนี้ในวันเสาร์ที่28กันยายนปี1985 มีการประชุมฉุกเฉิน5คนของหัวหน้าธนาคารกลางและผู้ทำหน้าที่ทางการเงินนั่นคือเปลี่ยนระบบลอยตัวค่าเงินแบบอิสระเป็นระบบลอยตัวค่าเงินที่มีการจัดการซึ่งคุณจอจโซลอสเคยมองว่าสักวันหนึ่งมันก็จะต้องเปลี่ยนอยู่แล้วซึ่งเขากล่าวไว้ในบท reflectivity กับตลาดค่าเงินตอนแรกเขาถือ position ค่าเงินเพียงเล็กน้อย แต่เมื่อมีการประกาศการประชุมฉุกเฉินของคนทั้ง5ออกมามันคือช่วงเวลาที่ดีที่สุดที่คุณจอจโซลอสรอคอยเขาซื้อเงินเยนเพิ่มทันทีผลกำไรของสัปดาห์ที่แล้วของเขาเนี่ยมากกว่าขาดทุนสะสมในช่วง4ปีที่ผ่านมานั่นคือคุณจอจโซลอสเนี่ยขาดทุนสะสมมาตลอด4ปีเชียวนะครับแล้วกำไรสัปดาห์ที่แล้วช่วงเดียวเนี่ยทำให้เขาพลิกกลับมาเป็นกำไรได้ทันทีเลย เราเราท่านท่านเนี่ยจะสามารถอดทนรอขาดทุนสะสมได้ถึง4ปีหรือเปล่ากลับมาที่เนื้อหาต่อครับที่คุณจอจโซลอสกล้าถือสกุลเงินก็คือตลาดหุ้นเนี่ยทำตัวไม่ดีราคาหุ้นที่ลดลงมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่ทำให้มูลค่าหลักทรัพย์ค้ำประกันลดลงและเมื่อมูลค่าหลักทรัพย์ค้ำประกันลดลงก็ทำให้ปล่อยสินเชื่อได้ยากมากขึ้นและนั่น ก็จะทำให้เกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยตามมาก่อนหน้านี้ค่าเงินม์กเยอรมันเคลื่อนที่โดยที่คุณจอสโซลอดไม่เข้าใจแต่หลังจากที่ประชุมทั้ง5คนนั้นเกิดขึ้นค่าเงินเยอรมันก็พุ่งขึ้นตามที่คุณจอสโซลอดวิเคราะห์เอาไว้แต่ท้ายที่สุดการลงทุนจริงๆอาจจะเป็นทองคำก็ได้ครับไม่ใช่ค่าเงินยิ่งถ้าหากเกิดภาวะถดถอยตามที่คุณจอสโซลอสบอกขึ้นมาจริงๆ สำหรับในตลาดหุ้นคุณจอร์ดโซลอดได้ซื้อ S&P Future เอาไว้บ้างแต่ว่าตลาดหุ้นนั้นแย่มากสุดท้ายคุณจอร์ดโซลอดก็ต้องตัดขาดทุนครับดูเหมือนว่าการลดลงของสินทรัพย์คำประกันเนี่ยมันจะเลวร้ายกว่าที่คุณจอร์ดโซลอดคิดเอาไว้และเขาคิดว่าเศษรษฐกิจจะเข้าสู่ภาวะถดถอยก่อนที่มาตรการต่างๆที่ออกมาช่วยเหลือนั้นจะแสดงผล ส่วนการช็อตโพสิชันในน้ำมันของคุณจอสโซลอดมันสวนทางครับเพราะสหาภาพโซเวียตได้ลดการส่งมอบดังนั้นคุณจอสโซลอดึงทำการโควเวอร์โพสิชันที่เปิดไว้โดยการเปิดลองโพสิชันในเดือนมกราคมแต่คุณจอสโซลอดก็ยังเชื่อว่าน้ำมันจะตกลงอยู่ดีเขาก็ตั้งใจที่จะสร้างช็อตโพสิชันในน้ำมันใหม่อีกครั้งในภายหลังครับโปรดติดตามตอนต่อไป